นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพื่อการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลส ทำไมจึงมีการฟังเทศน์ฟังธรรมจะฟังข้างเดียวไม่ได้หรือตอบว่าได้ถ้าฟังแล้วละกิเลสให้เบาบางหมดสิ้นไปได้ฟังข้างเดียวก็พอพระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลคำว่าพระสาวกถ้าฟังภาษาก็เหมือนกับว่ามีเด็กพระเป็นเนนฟังธรรมเข้าใจในธรรมแต่พระสาวกในครั้งพุทธกาลนั้นศรัทธาญาติโยมก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกหรือว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจริงๆนั้นท่านหมายเอาขั้นเอาขั้นภูมิขั้นภูมิที่เราไหว้พระสวดมนต์ทุกวันนะสังฆคุณนะสุปฏิปันโนกุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนไม่ว่าคฤหัสถ์และนักบวชถ้าทำใจละกิเลสได้ตามขั้นที่พระองค์ทรงวางไว้สี่ขั้นนั่นแหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแม้จะยังไม่สิ้นสุดก็จะไปถึงซึ่งความสิ้นสุดได้แล้วเป็นพระโสดาเป็นพระสัทธาคาเป็นพระอนาคาสุดท้ายก็เป็นพระอรหันตาทินาศกในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่สมัยพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายยังมีอยู่เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนญาติโยมก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มุ่งจะไปสู่นิพพานผู้ภาวนาเพื่อละกิเลสไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอากิเลสตกมาสมัยนี้นั้นภาวนาเอากิเลสไม่ใช่ภาวนาละกิเลสคำว่าเอากิเลสจิตไม่สงบไม่ภาวนาจิตมันก็เอากิเลสกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงไม่ใช่ว่ากิเลสนั้นมันไม่มีในใจคนมันมีทุกคนนั่นแหละแต่เมื่อกิเลสมันมีเต็มกายเต็มใจทุกคนพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ภาวนาให้ปฏิบัติบูชาให้เรียนวิชาธรรมะ เพื่อจะได้ปัญญารู้เท่าทันที่ว่าภาวนาตราบใดเราภาวนาเพียงแต่ว่าทำไปปฏิบัติไปทำไปโดยไม่รู้ปฏิบัติตาไปโดยไม่รู้ไม่เห็นเรียกว่าทำสุ่มๆไปอย่างนั้นแหละอันนี้มันเลิกละกิเลสไม่ได้จึงจำเป็นต้องตั้งใจทำจริงๆท
ถ้าทำจริงจึงจะเข้าใจถ้าทำไม่จริงก็ไม่เข้าใจเพราะกิเลสมันมีเต็มกายเต็มใจของคนเราทุกคนแล้วไม่ใช่ว่าเมื่อมันนั่งภาวนากิเลสมันจึงพุทโธขึ้นมาคำว่ากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในจิตในใจของมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลายมันดองมาตั้งแต่อเนกชาติคำว่าอเนกชาตินั้นนับพบนับชาติไม่ถ้วนแหละทุกคนที่มาหลงอยู่ในกิเลสเหล่านี้เกิดมาพบใดชาติใดมันก็หลงอยู่ในเรื่องอันเก่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่แต่มันก็ลุ่มหลงอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะไปแก้ไขอย่างไรพระพุทธเจ้าเมื่อได้มาตรัสรู้ในโลกแล้วพระองค์มีทางแก้พระองค์แก้พระองค์เสียก่อนจนหลุดจนพ้นจนแจ่มแจ้งทุกอย่างแล้วพระองค์ก็ช่วยสอนพระพุทธเจ้านั้นช่วยสอนทั้งมนุษย์ช่วยสอนทั้งเทวดาช่วยสอนทั้งพรหมช่วยสอนทั้งนาคพุทธกุมภันเทพเจ้าเทพดาทั้งหลายลูกกะเทพดาในสวรรค์หกชั้นพระองค์ก็สอนทั้งนั้นแต่พระองค์ก็เป็นมนุษย์แต่สอนได้หมดสอนว่ามันมีทางแก้คือให้แก้จิตใจของตนของตนไปแก้ที่อื่นแก้ไม่ได้เราสอนคนอื่นบอกคนอื่นได้แต่ว่าจะบอกตัวเองยากอยู่จะละกิเลสให้คนอื่นบอกให้คนอื่นรู้ว่าคนนั้นคนนี้มีกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้พอจะบอกได้แต่ว่ากิเลสของตัวนั้นมันบอกยากหรือก็ละก็ได้ยากมันอยู่ในตัวดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้แสดงไว้ว่าต้องภาวนาปฏิบัติบูชาตั้งข้อวัดปฏิบัติขึ้นมาปฏิบัติบูชาฟังแล้วก็เอาไปคิดไปอ่านไปไกลกลองจะเป็นเรื่องอันเก่าอันเดียวพุทโธหรือว่าเราต้องตายตายก็ตามอันใดก็เอาไปคิดไปอ่านไปภาวนาจนกระทั่งสอนจิตสอนใจของตัวได้หมายถึงว่าใจเราให้มันเลิกได้ละได้แม้จะยังไม่เด็ดขาดก็ให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับอย่างนี้จึงมีทางเรียกว่ามีทางที่จะเป็นไปได้เรียกว่ามุ่งหวังเพื่อความละกิเลสไม่ใช่เอากิเลสมันเอามาแล้วติดอยู่แล้วคล้องอยู่แล้วมาบัดนี้เราจะตั้งความเพียรลงไปว่าเราจะปฏิบัติบูชาภาวนาก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์วันไหนมันขี้เกียจขี้ข้านให้มันเอาให้มากมากน้อยสวดมนต์ให้มากมากน้อยนั่งสมาธิภาวนาให้มากน้อยเพิ่มขึ้นไปอย่างนี้มันก็มีทางที่จะสู้ได้ทีนี้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเจ็บปวดทุกขเวทนากิเลสมารอันอยู่ในใจมันคอยหาเหตุการณ์ที่จะห้ามมาให้เราทำความดีคำโบราณเขาจึงสอนไว้ว่า
เวลาคนเราจะทำบุญทำทานมารมันมักจะเบียดเบียนมักจะหาเรื่องคนจะรักษาศีลมารก็คอยเบียดเบียนไม่ให้รักษาผู้ใดจะปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมมารก็คอยกีดกันมารคำนี้ไม่ได้หมายว่าบุคคลอื่นเป็นมารหมายถึงจิตใจกิเลสในตัวในใจของเราเองนี่แหละมันเป็นอุปสรรคมันเกิดขึ้นมาในจิตในใจเราก็รู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันเลยเป็นมารมาเบียดความจริงมันไม่ใช่มารคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกอันนั้นมันแก้ไม่ได้มันอยู่คนละส่วนพระพุทธเจ้าชนะมารชนะหัวใจของพระองค์ชนะหัวใจที่โกรธชนะหัวใจที่โลภชนะหัวใจที่หลงที่มัวที่เมาพระพุทธองค์พระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านเอาชนะใจของท่านเอาจนได้ชนะเอาจนได้คือท่านไม่ท้อถอยเมื่อภาวนาครั้งหนึ่งครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งมันยังสู้ไม่ได้ก็สู้ต่อไปมันบ่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรไปได้เรียกว่าเราไม่เลิกความเพียรทำความเพียรไปเรื่อยตั้งใจไว้เรื่อยในสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเราต้องตั้งใจไว้เหนือสิ่งใดๆมันจะหลอกลวงว่าเป็นไปไม่ได้เราบุญน้อยวาสนาน้อยเกิดบ้านนอกขอบคำมามันว่าไปหมดละทำไปก็จะหมดไม่ได้อะไรมันว่าไปไม่ต้องไปหลงพุทโธอยู่ในดวงใจตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยอันไม่ท้อถอยเนี่ยมันเป็นคำพูดเป็นภาษามนุษย์ภาษาธรรมะคือธรรมะก็คือว่าจิตใจก็ไม่ท้อถอยกายก็ไม่ท้อถอยสร้างคุณงามความดีเท่าที่เราทำได้อยู่ทุกวันทุกคืนตลอดไปได้ก็ได้มันอยู่ที่การกระทำไม่ใช่อยู่ที่ความอยากอย่างเดียวการกระทำเรียกว่าภาคปฏิบัติภาคกระทำถ้าทำอยู่เสมอภาวนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจอันนั้นแหละมันจะเอาชนะได้แต่คนเรามันจะเอาแต่ให้มันได้ชัยชนะก่อนทำไม่ได้เราต้องทำก่อนมันจึงเกิดผลทีหลังดูง่ายๆอย่างว่าคนเราบริโภคอาหารเมื่อกำลังที่มันหิวอยู่เราจะให้อิ่มซะก่อนจึงบริโภคอาหารทีหลังไม่ได้เมื่อมันหิวอาหารเราก็ตั้งใจบริโภคอาหารนั้นให้มันพอกับกระเพาะกับท้องไส้ของเราความหิวโหยลอยแรงมันก็หายไปเองถ้าเราจะไปมัวบ่นว่าข้าพเจ้าหิวข้าวไม่ได้กินข้าวพูดไปเถิดถึงวันตายก็ตายเปล่าแต่เราไม่ต้องพูดก็ได้มันหิวอาหารเราก็บริโภคอาหารหิวน้ำเราก็ดื่มน้ำผลที่สุดมันก็แก้กันไปในตัวการรักษาศีลภาวนานึกน้อมอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
จะเริ่มอยู่ในทานในศีลในภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเอาเป็นที่พึ่งเอาเป็นตัวอย่างไม่มีใครจะได้มาเปล่าต้องทำต้องปฏิบัติแม้ขนาดองค์พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปท่านก็ยังได้ประกอบกระทำในชาติปัจจุบันเต็มที่เต็มฐานจึงได้กลัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครได้เปล่าต้องทำต้องปฏิบัติเมื่อผู้ใดรู้ความข้อนี้แล้วเราก็อย่าไปท้อถอยจะเอาอุบายใดมาภาวนาก็เอาให้มันแน่วแน่ในจิตใจของตัวเอาพุทโธก็พุทโธนั่นแหละมัดจิตใจให้อยู่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นถ้าเอามาปรับปรุงแก้ไขจิตใจของตัวเองก็จะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาจะได้เกิดมรรคเกิดผลจะได้เกิดคุณงามความดีขึ้นมาในจิตในใจในตัวของเราได้คือเราทำอย่าได้มีความท้อถอยและไม่ต้องมุ่งเอายศเอาลาภเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงกับใครเอาคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตัวในกายวาจาจิตของเรานี่แหละเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการทำความเพียรละกิเลสไม่ใช่ว่าคนอื่นมาเลิกมาละให้มันเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติสาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้วท่านก็เอาไปประพฤติปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลจนละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภได้ละกิเลสความหลงได้จนแจ้งพระนิพพานนั่นเป็นธรรมเนียมของสาวกทั้งหลายอันเราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่อย่าได้ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจลมหายใจที่เข้าไปออกมาที่เรามีอยู่นี่พระพุทธเจ้าเอาลมหายใจมัดจิตใจจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็มีลมหายใจแต่ว่าลมหายใจของเรานี่ไม่ค่อยเอามาให้มันเกิดประโยชน์ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์กิเลสจึงได้เกิดทุกโทมนัสคับแค้นแน่นใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงเวลาที่เราปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่นี่แล้วอย่าให้ใจประมาทคำว่าจิตประมาทคือไม่มองเห็นความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของตัวเองว่ามันเกิดขึ้นมาได้ทุกเวลาเมื่อคนเราเกิดมาแล้วความตายมันตายได้ทุกเวลาแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงขั้นแตกดับตายไปเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจพลั้งเผลอลุ่มหลงมัวเมาหาไปที่อื่นให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจเข้ามาสู่กายวาจาจิตของตัวเองดูชราความแก่ในตัวเราเองดูพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยในตัวเราเอง
ดูมรณะกรรมฐานอันมีอยู่ในตัวเราเองนี่แหละไม่ต้องไปดูที่อื่นท่านจึงมีวิธีว่าให้บริกรรมบทนั้นคาถานี้เพื่อรวมจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นหลักของท่านก็มีอย่างนี้ความจริงก็คือว่าแม้เราจะกำหนดอะไรก็ตามก็ให้รวมมาสู่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในกายในจิตของเรานี้ให้ได้ไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในตัวในใจของคนเราทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้เรายังไม่ตั้งใจยังบ่เชื่อมั่นในจิตในใจของเราเชื่อโยแต่ว่าเชื่อครึ่งๆกลางๆมันไม่เอาจริงตั้งใจจริงๆภาวนาจริงๆแล้วนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาทั้งนั้นรวมกำลังตั้งมั่นลงไปการประกอบการกระทำนี่แหละท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติการกระทำเมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่มันจะไปไหนมันไม่มีทางอื่นใดไปทำดีย่อมได้รับผลดีใครทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วกฎเกณฑ์มันมีอยู่อย่างนี้จิตใจเราไม่ต้องถอดตั้งหน้าทำคุณงามความดีภาวนาบทใดข้อใดมันก็ดีทั้งนั้นแหละถ้าเราตั้งใจทำดีๆรวมจิตรวมใจเข้ามาไม่ให้มันไปอิงอาศัยเรื่องอามิตรภายนอกรวมเข้ามาสู่กายสู่จิตสู่ตัวของเรานี่แหละเมื่อเราได้ยินเสียงใครเป็นผู้ได้ยินก็จิตใจนี่แหละเมื่อตาเห็นโลกใครเป็นผู้เห็นก็จิตใจของเรานั่นเองเป็นผู้เห็นทางตาได้ยินทางหูรู้สึกเหม็นหอมทางจมูกก็จิตนั่นรสผ่านลิ้นก็จิตเป็นผู้เห็นผู้หลงผู้รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบร่างกายก็จิตดวงเดียวนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่กระทบกระเทือนอยู่จึงให้ตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจนถึงความสงบระงับตั้งมั่นไม่ให้จิตใจหันเหไปตามลูกเสียงดิ่งลดโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ตั้งใจปฏิบัติอยู่ลำลึกอยู่ในตัวในใจอย่าได้ประมาทผู้ใดประมาทเหมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาทนั่งอยู่ท่านก็ภาวนายืนอยู่ท่านก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนท่านก็ภาวนาได้รับความสรรเสริญเยินยอท่านก็ไม่ไปดีใจได้รับความตีเตียนนินทาท่านก็ไม่ไปโมเสียใจท่านตั้งใจปฏิบัติอยู่ทุกเวลาไม่ให้เสียเวลาไม่ให้เวลาเสียไปเรียกว่าทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลภาวนาพุทโธในตัวในใจนี่อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องไปคอยท่ามันมีอยู่แล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ไม่ภาวนาก็ไม่เห็นของมีอยู่มันก็เหมือนกับว่าไม่มีเพราะจิตมันหลงท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งเจตนาให้มั่นคงลงไปในหัวใจตั้งขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านว่า
ตั้งให้เท่าแผ่นดินพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินเวลาพระพุทธเจ้าจะชนะมารหรือจะได้ตรัสรู้คนโบราณอาจารย์เก่าท่านจึงเขียนเป็นรูปนางธรณีผมยาวรีดน้ำมุ้ยผมไหลพญามารไปว่าอย่างนั้นก็คือให้ทำใจให้หนักแน่นมั่นคงเหมือนแผ่นดินดูแผ่นดินดิใครจะทายอุจจาระปัสสาวะทำไม่ดีไม่งามให้แผ่นดินก็เฉยใครจะยกย่องเทิดทูนว่าแผ่นดินนี่ดีท่านก็เฉยผู้ภาวนาปฏิบัติบูชาก็เหมือนกันตั้งใจปฏิบัติอยู่ทุกเวลานั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปที่ไหนก็ภาวนาเมื่อภาวนาจนตั้งมั่นลงไปได้ที่ไหนก็เป็นพระธรรมเป็นพระวินัยเป็นสัตถุศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้นเห็นคนเกิดก็เอาความเกิดมาพิจารณาเห็นคนแก่ก็เอาความแก่มาพิจารณาเห็นคนเจ็บไข้ได้พยาธิก็เอามาพิจารณาเอามาสอนใจของตัวนั่นเมื่อใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาทั้งหมดไปไหนมาไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายภาวนาทั้งนั้นไม่เสียใจไม่เสียใจมันดีขึ้นไปเห็นความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดมามันก็เป็นทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราไม่มุ่งหวังให้คนเราเป็นทุกข์เป็นร้อนนั่นแหละท่านจึงให้ภาวนาไม่ใช่คนอื่นแก้ให้เป็นเรื่องตัวเองแก้ตัวเองละกิเลสราคะตัวเองละกิเลสโทสะในตัวเองละกิเลสโมหะในตัวเองให้หมดให้ใสให้หมดให้สิ้นเมื่อกิเลสมันหมดไปสิ้นไปได้เมื่อใดเวลาใดความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็เกิดขึ้นที่นั้นแหละอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปให้ได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอิวาธนาทีริชนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธัมมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง